ก็แต่ทีนี้ไอ้เรื่องคะแนนมะม่วงถูกพูดถึงเยอะนะกับเรื่องหนึ่งคุณนันทิยาค่ะมันมีภาพหนึ่งนะคือในบ้านเราเนี่ยโอเคแน่นอนมันขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ใช่ไหมแล้วก็คนก็พูดถึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนที่ตื่นมาแล้วยังงงๆอย่างผมก็ยังงงๆว่าทำไมคนพูดถึงคะแนนมะม่วงกันเยอะนะอ๋อพอมาอย่างที่คุณเล่าเนี่ยมาถึงบางอ้ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็เราก็ดูแล้วก็โอเคก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องดีโปรโมทมันจะมีผลได้แค่ไหนอะไรยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีการนำภาพบางภาพนะครับแล้วก็มาโพสต์นะแล้วคนก็เข้าใจผิดที่คนเข้าใจผิดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคุณนันทิยาเพราะมีสื่อหลักนะสื่อหลักสำนักใหญ่เลยแหละนะครับไปเอาภาพที่คนคนหนึ่งเขาโพสต์แต่หลังเขามาเฉลยว่าเขาโพสต์เล่นๆนะแต่ว่าสำนักข่าวเนี่ยไปเอามาเป็นเรื่องจริงจังจริงจังมากค่ะอันนี้เนี่ยเป็น Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าแจ็คติตัสนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะเขาเขียนแล้วก็มีภาพบรรยายมีภาพประกอบนะคนกำลังต่อแถวกันเต็มเขาเขียนว่ารายงานสดจากเมืองลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาขณะนี้ 5:30 นาทีผู้คนจำนวนมากแห่ต่อแถวเข้าคิวตลาดเอเชียมาร์เก็ตเพื่อซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้นำเข้าจากประเทศไทยล่าสุดมีการจ้างกันเข้าแถวเพื่อรอคิวอัตราจ้างสูง 6,000 บาทต่อชั่วโมงผู้คนยังแห่แหนมาไม่ขาดสายคาดว่าเช้านี้ Wall Street ตลาดหุ้นแม่สายทองข้าวเหนียวมะม่วงพัทยาจะพุ่งไปไม่ต่ำกว่า10จุดนับว่าน้องบิลลี่เป็นศิลปินไทยคนแรกที่สร้างปรากฏการณ์บูมตลาดข้าวเหนียวมะม่วงในอเมริกาอย่างแท้จริงค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าคือถ้าคุณฟังจากที่ฉันอ่านเนี่ยคือความเป็นไปได้อย่างเช่นคาดว่าเช้านี้ Wall Street ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า10จุดตลาดหุ้นแม่สายทองข้าวเหนียวมะม่วงคือข้าวเหนียวมะม่วงแม่สายทองพัทยาเนี่ยอยู่ใน Wall Street ด้วยเหรอไม่รู้เออนั่นน่ะสิและ2 อัตราจ้างในการเข้าคิวสูง 6,000 บาทต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ยากมากแต่มันอย่างที่คุณปรเมศบอกว่ามีสำนักข่าวดังๆหลายสำนักตกหลุมนี้ครับตกลุ่มนี้โดยการเอาโพสต์เนี้ยนะครับไปนำเสนอในเว็บไซต์ข่าวของตนเองเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของตนเองอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการเลยนะครับโดยอ้างเนี่ยอ้างเฟซบุ๊กของคุณแจ็คเนี่ยนะบอกว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อแจ็คได้โพสต์บอกว่ามีคือเขาบอกว่าเนี่ยมีคนในภาพเนี่ยนะคือคนที่ไปเข้าคิวรอซื้อข้าวเหนียวมะม่วง อันเป็นผลมาจากการแสดงของคุณมิลลิ ประมาณอย่างนั้น แต่เมื่อมีการตรวจสอบคือเดี๋ยวนี้ไอ้การตรวจสอบภาพอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยหรืออันไหนเป็นภาพเก่าอันไหนเป็นภาพต่างประเทศเนี่ยมันตรวจสอบไม่ยากขนาด คนที่ไม่ค่อยประสีประสาเรื่องไอทีอย่างผมเนี่ยนะ อย่างนี้ก็เริ่มทำเป็นแล้วคุณนันทิยาก็เอาภาพเนี้ยไปเสิร์ชใน Google แล้วมันก็จะบอกอ๋อภาพนี้นะเป็นดาราเกาหลีนะภาพนี้เป็นเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็มีเพจใช่ไหมสตพ.ซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยนะครับเขาก็เอาภาพมาซึ่งมันก็เป็นภาพเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าภาพนี้มันเป็นภาพตั้งแต่ปี2018ในวันที่5เมษายนนะคะแล้วก็เป็นการต่อคิวกันของคนเพื่อขึ้นรถบัสอะค่ะครับคือมันไม่ใช่การต่อคิวกินข้าวเหนียวมะม่วงคนละเรื่องกันคนละเรื่องแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอหลังจากที่มีคนแชร์กันเยอะมากนะคุณ Facebook ของคุณแจ็คท่านนี้เนี่ยที่เขาโพสต์เรื่องนี้แล้วก็มีสำนักข่าวเอาไปทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมีคนแชร์ไป 3,000 กว่าแชร์เขาต้องมาโพสต์บอกว่าเดี๋ยวนะผมเนี่ยลงแกล้งเพื่อนในเฟซเฉยๆไม่คิดว่าคนจะแชร์ขนาดนี้โป๊ะเลยโป๊ะแตกคืออย่างที่เอาให้ดูว่าต้นทางของโพสต์นี้เนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากดูแล้วก็คงออกอารมณ์แบบว่าขำขำมากคือแหมคุณนันทิยาด้วยความชาตินิยมของเรานะอะไรที่ของคนไทยไปดังไกลๆนี่เราก็ยินดีปีดาไปด้วยแหละนะครับไม่ว่าใครไปถามก็ดีทั้งนั้นแล้วเห็นภาพโอ้โหนี่ฝรั่งยืนเข้าคิวมหาศาลเลยนะยิ่งกว่าเข้าคิวฉีดวัคซีนแรกๆอีกนะ นะมหาศาลเลย
น่าเป็นเรื่องดีปรากฏอ๋อมันไม่ใช่แล้วสำนักข่าวหลักต้องย้ำว่าสำนักข่าวหลักนะมีคนติดตามเป็นล้านๆเนี่ยเอาภาพนี้มาเผยแพร่แล้วยืนแล้วก็อธิบายให้คนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของฝรั่งไปเข้าคิวซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะก็ยิ่งดีสิใช่ไหมโอ้ชาวสวนมะม่วงจะได้ขายมะม่วงได้เยอะๆอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่คือเราต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบคือมันไม่ใช่มันเป็นข่าวปลอมชนิดหนึ่งคือคนโพสเนี่ยเขาก็บอกเจตนาคือเขาโพสขำๆเพราะผมอ่านแล้วเนี่ยเอ๊ะบรรณาธิการที่เลือกเอาข่าวนี้มาเนี่ยเขาไม่เอะใจบ้างหรอว่าที่บอกว่าตลาดผู้วอลล์สตรีทแม่สายทองข้าวเหนียวมะม่วงพัทยาน่าจะพุ่งไปไม่ต่ำกว่า10จุดเนี่ยคือวอลล์สตรีทไม่น่าจะมีบริษัทที่ขายข้าวเหนียวมะม่วงจากพัทยาเข้าไปอะไรเงี้ยนะเออนะเขาก็โพสเล่นๆจนตอนหลังเขาต้องออกมาอธิบายว่าคือพอมันเลยเถิดอะคุณคือเขาขำๆอะแต่ว่าสื่อไทยไม่ขำด้วยสื่อไทยเอาจริงเอาจริงเอาจริงนะค่ะก็เลยไปกันใหญ่เลยโกโซบิ๊กเลยเนี่ยนะครับค่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยนะคะคือเอาหลายอย่างที่คุยกันว่ามันเป็นเรื่องดีที่เด็กไทยคนนึงเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับสากลแบบนั้นได้แล้วก็มีโอกาสในการที่จะพูดหลายเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะคะ